ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้มาดูตัว b ีดีไทยบาทกันนะครับว่าเอ้ยมันล่วงมาอย่างนี้จะเละเลยหรือเปล่าจะล่วงไปถึงคราวที่แล้วหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมมีเป้ารับลึกมาให้ด้วยแล้วก็เป้าที่คาดว่าแนวโนว่า อาจจะนะครับอาจจะกลับตัวไปได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็มาถึงที่แนวต้าที่สําคัญแล้วมันก็ย่อลงมาไม่รอใครเลยนะครับไม่เกรงใจใครเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไง,งไมั่งเมื่อไหร่มันจะขึ้นนะฮะมาดูนางนมพร้อมกันก็ก่อนอื่นเริ่มเหมือนเดิมนะฮะที่ทาเฟรมใหญ่แล้วกันนะครับ อืมอย่างที่ผมแจ้งไปคราวก่อนนะฮะลงไซเคิลแรกจบหรือยังจบแล้วนะแต่ขึ้นอยู่กับมันว่ามันจะตอบช่วงโปรโมชั่นขาลงหรือเปล่าแค่นั้นเองนะฮะต้องดูกันอีกทีนึงนะแต่ล่าสุดอะ่ะเหมือนจะดูดีหรือเปล่าผมว่ายังไม่เท่าไหร่นะดูโอเคเฉยๆนะแต่ยังไม่ดูดีเท่าไหร่นักนะครับผมก็เอ่อตรงนี้ครับเปิดมาที่ทำฟิลสีชั่วโมงตรงนี้ดูดีนะ ยกโลไหมที่ผมบอกเฮ้ยยกโลหรือว่ามันจะไปวะแต่ผมบอกว่าเฮ้ยมันเหมือนยัไม่จบดีนะแต่ตอนนี้จบแล้วหรือยังทำเฟรมสี่ชั่วโมงมาดูที่ RSI ก่อนเลย r อ I ซโอเวอรเรียบร้อยแล้วอาจจะไปได้อีกนิดนึงอะไรประมาณนี้แต่ว่าเบื้องต้นก็ภาพรวมนะจบแล้วนะฮะจบแล้วนิดนึงนะฮะแล้วก็ชิงอยหัวเรียบร้อยแล้วนะฮะนิดหน่อยนะครับแล้วก็สโตโอเวอร์โซ่จบยังจบเรียบร้อยแล้วะฮะล่าสุดมานะ ไฮโลแล้วก็ไฮแล้วก็โลแล้วก็ไฮเบรกไฮไปแล้วก็หลุดโลล่วงช็อตนี้นะฮะช็อตนี้ไทม์เฟรม4ชั่วโมงล่วงลงมานะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยจบแล้วหรือยังจบแล้วแต่ว่ามันหลุดโลอย่างนี้เพราะฉะนั้นเป็นขาลง0.5แต้มนะฮะไทม์เฟรม4ชั่วโมงไปขาลง0.5แต้มผมไปดูไทม์เฟรมเดย์ให้เลยดีกว่านะครับว่าไทม์เฟรมเดย์เป็นอย่างไรบ้างนะฮะไทม์เฟรมเดย์เป็นแบบนี้ครับไทม์เฟรมเดย์ขึ้นโอเวอร์บอสเรียบร้อยแล้วโอเวอร์บ oh, อแบบนนี้ไไม่ผ่ผาฮ ไม่ผ่านหานะเพราะฉะนั้นไม่ผันหาเสร็จปัป๊บปพ๊บผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm. มันจะล่วงลงมาอย่างเงี้ยมันจะหลุดลงตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะหลุดลงนี้หรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้เท่าที่รู้เนี่ยเออมันลงมาสโตโอเวอร์บอสเรียบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวมันเหลือสโตโอเวอร์โซลลงมา นะครับผมโอเวอร์โซลงมาเหลือข้างครึ่งหนึ่งแต่ไม่รู้จะจบหรือเปล่าตรงนี้แค่ครึ่งเดียวแต่ลงมาแรงเหลือเกินนะฮะต้องดูกันว่าจะหลุดโลตรงนี้หรือเปล่านะครับเบื้องต้นนะโอเคไหมของสลับตัว b ีดนะครับผมแล้วยังไงต่อพี่บิก๊กก็เท่าที่เห็นเราเห็นได้ประมาณนี้แต่ว่าช็อตนี้เนี่ยที่มันขึ้นไปเนี่ยผมเห็นฮิดเด้นบูดายนะฮิดเด้นบูดายมีโอกาสทาให้เกิดสโตบอสนะครับผมแล้วมันก็แล้วมันก็ออนก,ก็ทําเกมของมันจบเรียบร้อยแล้วนะฮะจบยังจบแล้วนะ จบแล้วนะจบแล้วนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะยังไงต่อไปนะเพราะว่าแท่งนี้ลงมาลึกเหลือเกินนะครับผมเท่าที่รู้นะทำฟิมเดยประมาณนี้นะแต่4ชั่วโมงจบแล้วรอรีบาวขึ้น นะครับสี่ชั่วโมงจบแล้วรอรีบาวขึ้นนะครับรอรีบาวขึ้นของ4ชั่วโมงช็อตนี้มีอะไรเปล่าพี่บิ๊กมีครับผมก็เท่าที่ผมเห็นนะตัว Hidden Bullish Dow Jai มีโอกาสทำให้เกิด s t ตบอ b o ได้นะครับช็อตนี้เลยไหมช็อตนี้เลยครับทำให้เกิด s t ตบอ b o ได้ไหมได้เลยครับช็อตนี้นะอ่าก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงนะครับปกติ Hidden Bull ดมันจะขึ้นเปน้อยๆนะฮะโอเคไหมเดี๋ยวมันจะรีบาวนะ BTC เดี๋ยวจะรีบาวนะครับผมแล้วยังไงต่อครับพี่บิ๊กก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะไปได้ถึงไหนนะครับผมก็เดี๋ยวมมมาดูทที่่เชัวโง แยกย่อยไปนะหนึ่งชั่วโมงเสียทรงไหมเสียทรงแล้วสิง่ายๆขึ้นมาโอบอสไฮแล้วก็หลุดลงมาตรงนี้ลงมาเลยนะครับหลุดลงมาลงมาเลยนะครับเพราะว่าเกิดตัวฮิดเอ่อไม่ใช่ฮิดเด่นตัวบัล e ิดร์เดวเจนหมีใหญ่คอยตะปบปุบตะปบลงมานะฮะแล้วก็เกิดโสโต๊ะโซลงมาเละเทะเลยเปิดหมีใหญ่ตะปบโคตรแรงเลยตอนนี้โสโต๊ะโซ่ค้างรีบาวเช่นเดียวกัน4ชั่วโมงค้างรีบาวหนึ่งชั่วโมงค้างรีบาว เดี๋ยวตอนนี้ามันจะดูดิว่ารีบาวจะเป็นยังไงมัง่งอ่าตอนนี้อยู่ที่1.62นะไปดูป้าแม่กันเลดีกว่าไม่รอใครอันนี้ผมตีกอว้างๆไว้ให้นะทำเฟรมใหญ่นะครับถ้ามันโอกาสรีบาวได้สามารถรีบาวมาได้ที่1.66 หรือ1.69นะครับที่1.66ไม่เท่าไหรนะอาจจะรู้ไปที่1.69แล้วอาจจะเกิดการย่อเป็นเวฟหรือเปล่าถ้าเวฟแล้วไม่เสียทรงยกโลได้ไปต่อได้ไหมไปต่อได้ที่1.73นะครับผมหรือว่าทั้งแนวนับแนวแนวต้านไหนที่ไม่แข็งแรงเนี่ยมีโอกาสล่วงหล่นได้ไหมพี่บิ๊กมีโอกาสได้เสมอนะฮะเพราะว่าไฮเดิมมันอยู่ไกลเหลือเกินนะครับถ้ามันขึ้นไปได้แล้วเสียทรงหลุดลงนี้ลงมาเปิดมีโอกาสลงต่อได้เช่นเดีวยวกันอยู่ที่1.61อ,อ่อนๆแน่นระับอ,อ่อนๆนะครับ รับไปไกลถ้าเกิดใครคิดว่าพี่บิ๊กผมว่าไม่หลอกผมว่ามันยังลงไม่จบผมว่ามันขึ้นไปหลอกล่อให้เฉยเฉยสลัดเม้าไม่รู้นะไม่รู้ยังไงนะจะเพื่อนลงมาเพื่อสลัดเม้าหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับผม1.61แล้วก็1.58หลุดนะหลุด1.6นะ1.58แล้วก็1.52รอต้อนรับคนอยู่ไอ้1.44เนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันจะมาถึงอะไรขนาดนั้นนะฮะถ้ามันลงมาจริงผมอยากให้ดู2เส้นนี้ก่อนเพราะว่าค่อนข้างที่จะ แข่งพอสมควรนะฮะน่าจะมีการรีบาวให้เห็นเด่นชัดแล้วมีโอกาสกลับตัวไปได้ไหมก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะฮะมีโอกาสได้เช่นเดียวกันจะต,ต้องดูทรงนั่งงานอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้น1.58และ1.5 2ค่อนข้างที่จะเป็นแนวรับที่สําคัญนะครับแต่ที่เกิดมาแล้วมันไม่เรียงมาลงพรวดแบบนี้ไปก็เป้าต่อไปก็รอคุณอยู่ที่1.44แล้วกันนะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้มันโอเวอร์โซแล้วนะนะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเดี๋ยวมันก็กลับขึ้น แล้วรีบาวกับขึ้ไปก็ดูตอนรีบาวกับขึ้นไปขาเนี่ยว่ามันจะเป็นไซเวย์แล้วยังไงต่อแค่นั้นเองเพราะว่าออกมาเป็นไซเว์รูปนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอหาจังหวะมองอย่างใกล้ชิดละกันว่ามันจะออกหมู่หรือจานะครับประมาณนี้นะสลับตัว BTC นะครับถามพี่พิกทำไมมี แต่เป้าลงเยอะจังเลยอ่ะเราเป้าขึ้นมีแค่นี้เหรอมีจริงๆต้องมีนะ1.8นะคะแต่ว่าผมดูแล้วแบบเฮ้ยตอนนี้มันยังไม่เห็นเด่นชาร์อย่าพึ่งแล้วกันนะับเอาดูที่หน้าง,งานก่อนดีกว่าทําไมผมถึงเห็นขาลงเยอะแบบนี้เพราะว่าเนื่องจากล่าสุดมันเป็นเทรนขาลงนะฮะเส้นเงขาขึ้นยังไม่ชัดเจนไม่ใช่ไม่ชัดเจนไม่มีเลยแหละเส้นเงขาขึ้นนะฮะมันยังไม่มีหลุดลงอ,อย่างเดียวนะครับยังไม่มีเส้นเงขาขึ้นมันก็เลยมองเห็นด้านล่างชัดเจนแค่นั้นเองแต่ว่ามันไม่มันโอกาสไม่มาก็ได้นะหรือว่าลงไปต่ําาเลยก็ได้นะรผมปรมปณ นะขอบอกอีกครั้งหนึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้เป็นแนวรับเฉยๆนะไม่ใช่ว่าแนวจุดเข้านะฮะคุณต้องไปหาจุดเข้าอีกครั้งหนึ่งปร,ประกอบแผนของคุณเองนะครับมา15นาทีว่าอย่างไรบ้างเหมือนจะเห็นขาขึ้นอ่อนๆลางลางไหมเห็นแน่นอนครับยกโลแล้วก็เบรกให้เบรกให้ break high, break high, แล้วหลุดโลนะช็อตนี้หลุดโลนะครับผมแต่ผมขอไปดู30นาทีก่อนแป๊บนึง30นาทียกโล ท f เฟรมแรกที่ผมเห็น30นาทียกโลนะครับยกโลเสร็จปั๊บก็มีโอกาสลุนเบรกไฮโหไฮเดิมมันอยู่ตั้งไกลไม่รู้จะไปได้หรือเปล่าก็น่าหนาาสิก็ต้องรอดูเอาถ้ามันอยากจะไปได้จริงๆนะก็ช็อตนี้เกิดบูไดอะไรหรือเปล่าไม่มีนะก็ตามเก็บปกติของมันก็เดี๋ยวรอจังหวะนี้ละกันเนี่ยจังหวะนี้คืนนี้นะฮะน่า,น,าน่าจะเห็นอะไรเพิ่มเติมมากนะครับผมนะอันนี้ผมตีที่ทำเฟรมกว้างๆไว้ให้ ย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ r s i ยังไม่มีวอลลุ่มเท่าไรนักนะ r s i ยังไม่มีวอลลุ่มเท่าไรนักนะมีวอลลุ่มเทดิงมีวอลลุ่มขายนิดเดียวนะครับผมประมาณนี้นะทุกคนนะครับก็ปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันก็วันนี้วันที่เท่าไหร่เอยวันนี้วันที่29นะอีก2วันก็หมดปีแล้วนะฮะก็ ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับก่อนไปนะครับผมแล้วก็ใครมาถึงแล้วก็พี่บิ๊กก็ฝากกดนิดนึงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งด้วยเลยนะครับเพราะว่าคริปโตผมว่าสัญญาณมันค่อนข้างที่จะไวนะครับผมสัญญาณค่อนข้างที่จะไหวหลังจากผมอัพคลิปนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวมากลับตัวได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะหลายๆครั้งเหรียญดาแป๊บเดียวก็้าไปเลยเหมือนกัน นะครับผมแล้วก็มีเหรียญอย่างเช่นเมื่อวานผมก็อัพคลิปเจฟินไปบิดคับก็ไปแซนก็ไปก็ถึงแล้วนะแล้วก็ CR v วก็ไปเรียบร้อยแล้วก็พยายามลองกดติดตามแล้วกันนะฮะติดตามแล้วกดกระดิ่งแล้วกันนะครับผมมีคลิปเป้ารับเป้าตาที่ค่อนข้างผมว่าผมก็แม่นนะมาอัปเดตให้พวกคุณเผื่อเอาไปประกอบแผนแล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกคนแล้วกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมประมาณนี้เลยก็สรุปแล้วก็พิพิกว่าอย่างไรบิตคอยก็ เบื้องต้นมันย่อจบแล้วเดี๋ยวดูทรงตรงนี้แล้วกันว่ามันจะไปต่อหรือมันจะกลับตัวแล้วก็มีแนวต้านนะฮะตอนนี้ส่วนใหญ่จะรอรีบาทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงรอรีบาดูซิว่ารีบาเสร็จปับ๊บเสียทรงไหมถ้าเสียทรงก็ลงต่อได้นะฮะแล้วดูซิว่าหลุดโลหรือเปล่าถ้าหลุดโลก็มารอที่แนวรับตรงพวกนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดใครดูเป็นขาขึ้นก็มาถึงแนวรับ2แนวต้านนี้นะพูถิดสองแนวต้านนี้นะ2แนวต้านนะน,านี้ผมคิดว่ามันน่าจะมีการย่อให้เห็นเด่นชัดหลังจากยอดเด่นชัดเสร็จแล้วปุ๊บเป้าขาบวนก็จะตาม,มาหเนะะนน้30็ขขึ นะฮะทำเฟรมอื่นยังไม่ค่อยเห็นนะครับผมโอเคนะไปแล้วครับผมก็เดี๋ยวมีคลิปมาเพิ่มนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับไปแล้วครับโชคดีครับทุกคนบ๊ายบายครับ